ผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเชฟแมนมันติดเชฟเชฟกลับมาเจอเชฟแมนมันติดเชฟกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าจะเจอกับเชฟแมนร่างสองนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมจะได้พบแต่ความสนุกความฮาและความดิบเถื่อนอย่างแน่นอนครับผมนะอย่างบอกไว้เลยนะครับว่ารายการของเรานั้นไม่ใช่รายการอาหารการของเรานั้นจะเป็นรายการที่จะมาคุยโลโชว์แล้วก็รีวิวมันทุกอย่างเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับในช่วงแรกนี้นะไปพบกันเลยนะกับช่วงของโชว์แหลกนั่นเองนะครับไปโชว์แหลกขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงโชว์แหลกถึงช่วงโชว์แหลกนะครับวันนี้นะเชฟแมนจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองครับผมอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีอะไรบ้างผู้ชมนึกออกไหมครับเช่นผักผลไม้แล้วก็น้ำเปล่านั่นเองฮะน้ำดื่มน้ำสะอาดนี่เลยนะฮะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับผู้ชมครับก็คือเรื่องของอกไก่นั่นเองครับอกไก่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำดีต่อสุขภาพนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทดลองของเชฟแมนในวันนี้นั่นเองก็คืออกไก่แล้วก็อะโวคาโดแล้วก็สลัดเอามารวมกันนะครับให้ชื่อการทดลองวันนี้ว่า Amazing Chicken Avocado Saladนั่นเองครับผมวัตถุดิบและการทดลองนะจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมแทนนะฮะและข้างหน้านี้นะฮะก็คือวัตถุดิบของเราในวันนี้ในการทดลอง Amazing Super Chicken Avocado Salad นั่นเองนะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่อย่างแรกครับอกไก่2ชิ้นด้วยกันนะครับนี่อันนี้คือเป็นอกไก่ที่แบบว่ากิวแล้วนะครับผมนี่มาอะโวคาโดเลือกที่มันนิ่มๆลูกใหญ่ๆนิดนึงนะครับข้าวโพดหวานนะครับอันนี้ก็เราเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับนี่เลยอะไรเอ่ยหัวหอมนั่นเองนะครับนี่หัวหอมแดงนะครับหัวหอมแดงลูกเดียวพอเราใช้ลูกเดียวนะครับต่อไปก็คือนี่คือเลมอนครับนี่เอาเลือกที่มันแข็งๆหน่อยนะครับต่อไปเป็นเครื่องปรุงของเราในวันนี้นะครับเกลือพริกไทยดำนะครับแล้วก็โอลิฟออยล์เพื่อสุขภาพนะเราต้องใช้โอลิฟออยล์ด้วยและนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการทดลองกันดีกว่าครับมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยดีกว่าครับผมเพื่อเป็นการให้ถนัดนะผมเลยถอดถุงตีนออกนะครับมาเริ่มจากเราเอาเนื้ออกไก่นี่เท่านี้ฉีกเป็นชิ้นๆก่อนนะฮะเรียบร้อยประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มานี่เลยนะครับเอาอะโวคาโดมาปอกเอาเนื้อมันออกมาหั่นไปฮะเราก็จะเจอเม็ดก่อนนะฮะแล้วก็เลื่อนมีดไปนะฮะตอนนั้นเราก็บิดมันออกอย่างนี้บิดม้วนเข็มนะฮะเราก็จะอย่างนั้นนะฮะเราก็จะใช้เม็ดเนี่ยนะครับเก็บไว้เอาเม็ดทิ้งไปเอาเม็ดเนี่ยทิ้งไปนะครับเราจะใช้แต่เนื้อล้วนๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมกินวันละลูกอย่างเงี้ยรับรองพร้อมแล้วแต่ฐานะนะครับใครฐานะดีก็แดกใครฐานะไม่ดีก็แดกอย่างอื่นไปแล้วก็เอามีดกรีดเลยนะครับเอาเนื้อใส่ไปเลยนี่โอ้โหเป็นไงหลุดออกง่ายใจเอาอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะครับเอาทั้งหมด1ลูกนะครับเอาเนื้อมันอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมอย่าเอาเปลือกนะเปลือกมันจะติดคอหลังจากที่เราใส่อกไก่แล้วก็อะโวคาโดขั้นต่อไปข้าวโพดนี่นะครับข้าวโพดเลาะเม็ดออกมาฮะเอาอย่างนี้ข้าวโพดนี่คือเราจะไปต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแกะเอาแต่เม็ดนะครับเม็ดข้าวโพดออกมาแล้วนี่นะฮะ1 ฝักเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับค่อยใส่ไปนี่เพิ่มสีสันลงไปครับเป็นสีเหลืองใส่ข้าวโพดไปเรียบร้อยครับพักไว้ก่อนเอาหัวหอมแดงครับมาทำการซอยให้มันเป็นชิ้นลูกเต๋าก็ได้นะครับหรือเป็น เส้นๆก็ได้แล้วก็ซอยหัวหอมแดงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ลงไปชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปครับประมาณนี้นี่โอ้โหสีสันตัดสลับกันสวยงามเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะมันก็จะมีข้าวโพดอะโวคาโดแล้วก็หอมแดงนะครับขั้นตอนต่อไปครับเลมอนนี่ลืมไม่ได้เลมอนเราจะเอาคั้นน้ำเลมอนครับใส่ลงไปนะครับซีกหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับมีไอโอดีน1 ช้อนชานะครับกะเอานะครับคุณผู้ชมต่อไปก็พริกไทยดำแล้วก็ต่อไปครับโอลิฟออยล์นะครับ1 ฝานะครับเชอร์เดย์ใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายครับคืออะไรคนสิครับเบาๆนะคุณผู้ชมคลุกเบาๆเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เสิร์ฟใส่จานข้าวแดงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดลองของเราในวันนี้นะครับโอ้หอมมากนะครับหอมกลิ่นเลมอนแล้วก็หอมกลิ่นของตัวอะโวคาโดนะครับแล้วมาถึงขั้นตอนการโชว์ลายกันดีกว่าครับเนี่ยมาให้ดูหน้าตาก่อนนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเรามาลองโชว์ลายกันดีกว่าครับว่ามันจะเด็ดหรือเปล่า แล้วก็อะโวคาโดเนื้อสัมผัสของไก่นะครับคือมันจะดูดซับเอาพวกส่วนผสมต่างๆนะมันจะเป็นพริกไทยดำแล้วก็น้ำเลมอนนะครับแล้วก็โอลิฟออยล์เนี่ยเข้าไปร้อยด้วยกันนะครับสำหรับใครนะที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็กำลังลดความอ้วนอยู่เนี่ยแนะนำเลยนะอันนี้นำไปทดลองทำกันดูนะครับและการทดลองของเราในวันนี้นะครับ Amazing Super Chicken Avocado Salad นะครับบอกเลยว่าจัดมาเด็ดครับผมแหมเสียดายจริงๆนะสัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าจะมีอะไรมาโชว์แหล่กันอีกนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าต่อไปนะครับไปพบกับช่วงของรีวิวสบายสไตล์พี่ขโมยนะครับมาดูว่านี้พี่ขโมยจะเอาอะไรมารีวิวกันนะครับผมไปเต้เด้แล้วก็เป็นเชฟหนึ่งที่เชฟแมนได้มันไม่มานะครับครับผมวันนี้นะครับรีวิวสบายสไตล์พี่ขโมยกลับมาเจออีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องเลยแล้วก็วันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากพี่อันตะอีกครั้งนึงพี่อันตะมาทั้งทีนะฮะก็ไม่ธรรมดาช่วงนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าวันนี้เราได้รับนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นอาหารที่เรารอคอยกันมาหลายต่อหลายเดือนมากๆวันนี้มันมาถึงแล้วฮะกับความพรีเมียมของการรีวิวของเราในวันนี้คืออะไรครับพี่อันตะฮะนั่นก็คือแซลมอนระดับพรีเมียมนะฮะแซลมอนระดับพรีเมียมครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวซามูไรแซลมอนเดลิเวอรี่ครับผมเป็นเจ้าไหนพี่เป็นเจ้าของซามูไรฮะไม่มีหน้าร้านหรือว่าหน้าร้านไม่มีอ๋อเขาจะทำหน้าร้านไม่หน้าร้านหน้าร้านก็ต้องรถติดวันนี้เราก็สั่งมาดูว่าแซลมอนเขาจะสดแค่ไหนจะรีวิวแล้วอร่อยรสชาติจะเป็นอย่างไรที่เขาแบบว่าเรคคอมเมนต์กันว่าร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าเด็ดที่ไม่ควรพลาดมาดูกันนะครับขอหน่อยจ้าหนุ่มน้อยขอหน่อยแซลมอนขอหนุ่มครับขอแซลมอนหน่อยปลาให้พี่หน่อยครับผมผมอยากจะรู้ว่าปลาเราเนี่ยสดแค่ไหนขอหนุ่มครับขึ้นท่าเรือมาขึ้นท่าเรือคลองเตยน้ำมันกันต่อแล้วก็มาแล่ตรงตลาดคลองเตยซีซันนิ่งมันเป็นซีซันนิ่งครับก็จะมีวุ้นเส้นด้วยวุ้นเส้นกับอะไรวะหัวไชเท้าหัวไชเท้าบอยก็ใครจะไม่รู้วะอันนี้คือหัวไชเท้าซอยอันนี้เป็นแซลมอนซาซิมิไซส์ M นะครับนี่ไซส์ M นะฮะไซส์ M ก็ใหญ่แล้วนะมันมีกี่ไซส์บ้างพี่ M L XL M นี่คือเล็กสุดแล้ว M นี่คือเล็กสุดต่อไปครับอันนี้ฮะภูมิใจนำเสนอมากซูชิแซลมอนฟัวกรามันคืออะไรฮะฟัวกรามันเป็นยังไงคุณผู้ชมทางบ้านเขาไม่เข้าใจว่าฟัวกรานี่คืออะไรครับฟัวกราคือตับห่านนะครับเป็นเครื่องในด้วยเป็น อาหารระดับพรีเมียมขึ้นมาอีกนอกจากมีตังค์อย่างเดียวแล้วจะกินไม่ได้นะครับใช่ต้องมีคนขายด้วยนะครับผมใช่ถ้ามีคนขายก็มาแดกได้อันนี้นะครับผมขอภูมิใจนำเหนือมากเพราะว่าเป็นอาหารที่หลายสายคลีนจะต้องชอบปลาดิบรวมยำเป็นยำปลาดิบรวมเย้แล้วก็มีทูน่ามีแซลมอนแล้วก็มีอะไรนะปลาอะไรนะปลาดอรี่ไม่ใช่เดี๋ยวเราลองชิมดูว่าราคามันจะสามารถคุ้มค่ากับความอร่อยได้หรือเปล่าวาซาบิเขาบอกเป็นวาซาบิขูดสดๆเลยนะครับโอ้ยอะไรมันก็เวอร์วางไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยขูดกันแบบว่าเห็นเลยนะขูดมาจากอะไรวะวาซาบิก็คือต้นวาซาบิเอาจริงเหรอมีต้นวาซาบิด้วยเหรอเอาคุณก็นึกว่าเขาอะไรมาผสมกันเขาไม่รู้นะนี่เขาเป็นกล้วยน้ำจิ้มให้เราก็มาปรุงเพื่อน้ำจิ้มกันเราจะได้กินอะไรแบบนี้เข้าใจไหมครับผมเห็นถึงความสดเลยครับอ่ะคุณเชิญไม่เดี๋ยวผมต้องชิมเปล่าๆก่อนอ่ะพี่ใส่ลงไปเดี๋ยวผมจะลองชิมเปล่าๆก่อนว่าวาซาบินี่นะครับของเขาเนี่ยที่ว่าดีนักดีหนานี่นะฮะเป็นยังไงไอ้จริงโอ้บอกชัดเจนวาซาบิสดนะคือแม่งมีเลเวลความจี๊ดแบบมากกว่าร้านทั่วไปของโกชินี่ยังสู้ไม่ได้เลยโกชิเท้านี่ต้องใส่เลยไหมฮะโกชิเท้าเราไว้แก้มไงไว้แก้มนี้ที่ผมเข้าใจแล้วครับที่ไม่ต้องทำให้ดูก็ได้ผมสาข้ามๆไปนะฮะไม่ต้องทำให้ดูขนาดนี้ตัวนี้ครับมาเรามาเริ่มต้นกันที่อะไรก่อนดีครับเริ่มที่จากเล็กๆไปก่อนไหมอันนี้ไว้ก่อนเอาอันนี้ดีกว่าโอเคเอาอันนี้ก่อนเพราะอันนี้มันมาเป็นคำๆเพราะว่ามันมีตับห่านนะด้วยต้องกินคู่กันใช่ไหมฮะก็เป็น3 ชิ้นพอดีคนก็เรากินครึ่งอีกครึ่งนึงเราก็กินคนละครึ่งไม่ต้องรีวิวคุณผู้ชมนะดูว่าเวลากินเข้าไปเต็มคำแล้วเป็นยังไงนะครับเป็นการกินตัวกราวแซลมอนโอ้ยแซลมอนชิ้นใหญ่ล้นข้าวเลยนะนี่ชิ้นนี้ก็ให้ล้นข้าวเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนี่ฟัวกรานะครับนี่คุณผู้ชมมีโฟกาชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับดูวิธีการกินที่ถูกต้องทำตามพี่อันตาเลยนะฮะกูจะแดกตามกูครับนี่นะแซลมอนจิวมาข้างนอกแล้วก็โฟกานี่อร่อยมากมันละลายในปากเลยอ่ะมันดีอ่ะแต่มันได้รสชาติตรงปลายลิ้นว่าเรากินอะไรไปบ้างแต่ตอนเข้าไปในปากพวกเนี่ยมันละลายไปแบบโอ้โหฟินแบบฟินมากมีความสุขแล้วตอนนี้ก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองชิมอีกครั้งหนึ่งเจ๋งเลยวะมันดีมากเลยครับบอกว่าโฟกาอร่อยมากบอกได้คำเดียวเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับราคาจริงๆอร่อยแล้วก็ละลายในปากมีความได้รสชาติแล้วก็กลิ่นของตัวแซลมอนแล้วก็โฟกราเลยนะครับแบบยังคุ้มในปากเลยตอนนี้แล้วน้ำจิ้มเขาดีมากคือต้องกินคู่กันนะมันจะแบบไปด้วยกันได้ดีมากเลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองไปดูใช่ครับแม่ซื้ออยากให้ทุกคนได้ดูตลอดเลยนะว่าอร่อยครับผมเย้ต่อไปยำปลาดิบรวมเราต้องมีนี่น้ำยำเขาจะแบบเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่เขาทำมาข้างล่างก็จะเป็นหัวหอมมีหัวหอมด้วยพี่ไม่ได้เทน้ำยำหรอคุณเทดีกว่าครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันปกติไม่เคยกินเลยนะไอ้ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มียำอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไปเน้นแบบตัวที่เป็นลายเซ็นของเขามากกว่าแต่ว่าร้านนี้เขาก็บอกว่านี่คือซิกเนเจอร์เหมือนกันใช่เนื้อปลาเขาชิ้นใหญ่นะเขาก็ซอยมาให้พอดีคำครับว้าวเนื้อปลายุ่นเลยนี่แซลมอนชิ้นเบลอก็เผ็ดไปนะพอแบบกระดุ้งคอนิดนึงคูณตรงเลยไหมอ๋อเลยน้ำยำยังไม่สุดมันน่าจะมีความหวานความเค็มความเปรี้ยวความเผ็ดที่ไปได้แบบดีมากขึ้นกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรหรอกกินได้แต่ว่าเราไม่ได้ชอบรสชาติประมาณนี้เราว่ามันเน้นความเปรี้ยวกับความเผ็ดไปหน่อยจานนี้แล้วก็มีเนื้อปลาต่างๆเนี่ยนะครับคือมันโอเคเลยเพราะว่าเนื้อปลาเขากรอบมากความพิเศษของผมนะโอเคเลยอ่ะคือแบบปลานี่คือสดเลยนะถูกก็พี่ให้ผ่านใช่ไหมฮะผ่านไปครับมาถึงนะฮะจานสุดท้ายของเราซึ่งเป็นทีเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์สุดๆเลยของร้านนี้ซามูไรแซลมอนนั่นก็คือซาซิมิแซลมอนนะครับไอ้ที่แพงนี่ไม่แพงเพราะว่าอะไรนะไปแพงเพราะว่ามันทำเป็นรูปดอกกุหลาบให้กูเนี่ยนะเขาจะมาหั่นเป็นส่วนที่มีติดมันด้วยแล้วก็เนื้อล้วนแล้วก็ผสมมันด้วยติดมันนี่คือใครกินแล้วแต่เราเหรอมันกินได้ใช่ป่ะปกติไม่ถ้าใครติดมากๆก็ต้องไปเลิกอ๋อที่ไหนครับถ้ำกระบอกโอ้โหว่าอะไรเกี่ยวเห็นในรีวิวเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมขับปากเลยครับเห็นไหมนี่แต่ปกติไม่ค่อยมีคนแบบพิศวาสแซลมอนเท่าไหร่นะบอกก็ไม่ค่อยกินแซลมอนเพราะว่าอะไรครับไม่มีตาใช่ครับผมจิ้มวาซาบิมาคุณชมพู่ครับพี่อมครับดึงเลยครับพูดอะไรดีอ่ะมันแบบว้า Despicable Me อ่ะ Despicable Me เลยอ่ะ Delicious คือแบบ Infinity War คือแม่งแซลมอนมันก็เยอะดูเฮ้ยชิ้นใหญ่แต่ร้านบางร้านเนี่ยแซลมอนมันจะแบบดูปลอมๆมันเปื่อยๆป่ะดูแบบแห้งๆดูแบบอันนี้คือเด้งเลยอ่ะชีวิตชีวาแต่อันนี้คือเราสั่งมาตั้งแต่ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วแล้วคือมาถ่ายตอนนี้มันก็ยังเด้งแบบเข้าปากแล้วคือแบบโอ้โหแบบบรึบรับจะบอกว่าดีแล้วแซลมอนชิ้นใหญ่ความจืดของแซลมอนความมันของแซลมอนตัดกับรสชาตินี้คุณกินใส่มายองเนสด้วยเหรอนี่ไงผสมกันในโซยุไปเลยอร่อยจริงพี่นี่อร่อยแล้วไม่กินไหมปกติไม่กินไม่กินผลไม้เท้าปกติเราไม่ชอบกินแซลมอนเปล่าเพราะว่ามันจืดใช่มันจะทำรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันแบบมันต้องมีเครื่องปรุงซีซันนิ่งที่มันเตรียมมาให้เนี่ยมันต้องผสมหลายอย่างด้วยกันอันนี้คือเขาทำมาให้เราครบแล้วก็กินปุ๊บเนี่ยเฮ้ยปูนผลไม้เท้าอร่อยมากเลยก็คืออยากบอกว่าอันนี้คือเป็นซาซิมิแซลมอนไซส์ M เท่านั้นนะครับก็มีอยู่มา1 2 3 4 5 6 7 8 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31โอ้ยเกิน30วะเพ่เกิน30ชิ้นน่ะคือเกิน30ชิ้นน่ะเรียกได้ว่าไซส์ M คุ้มมากๆก็จะกินกันสัก3 คน 4 คนนะสั่งมาสนุนราคาที่ถาดละ800 บาทเอ้ยไม่ถึง690 บาท690 บาทเกิน30ชิ้นนี่เฮ้ยคุ้มจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้าแบบว่าเงินไม่ซื้อมาแต่นี่กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันถ้าเงินเดือนออกปุ๊บเราสั่งมากินคนเดียวก็ได้อย่าไปสั่งให้เพื่อนสั่งแล้วกลับห้องเลยเข้าใจป่ะแล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กเมียเมอร์ก็ไม่ต้องให้เห็นแต่ในห้องน้ำนั่นแหละกินแล้วก็ถักลงเฟซบุ๊กชีวิตดีเรียกได้ว่าตาดีครับผมนะครับสำหรับซามูไรแซลมอนนะครับผมวันนี้ไม่ต้องสืบเลยว่าเพราะร้านนี้แซลมอนเขาดีมากๆดีในทุกเมนูจริงๆไม่ว่าจะเอามาทำอะไรก็ได้แต่ว่าจะเป็นยำหรือว่าจะเป็นซาชิมิเปล่าหรือว่าจะเป็นจับตัวปลาจับห่านเมื่อกี้คือดีหมดแซลมอนเขาอร่อยมากจริงเต็มคำมากแล้วก็เด้งด้วยเขาเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์เลยนะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ที่เทือกเขาครับผมแอลโอ้โหมันตายห่างแต่ตรงว่ายน้ำเลยครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็สุดยอดกันแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแซลมอนนะครับผมสั่งตรงมาเลยนะฮะจากซามูไรแซลมอนซึ่งเด็ดฟินมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนลองรับประทานดูเฉพาะต้นเดือนก็ได้หรือว่าปลายเดือนก็ได้ครั้งหนึ่งพอเอาจริงผมกิน5ชิ้นนี้ผมก็รู้สึกเริ่มแบบอืดพระอมเลยนะแต่มันเป็นแคลอรี่ต่ำเนี่ยใช่เป็นปลาแคลอรี่ใช่ป่าววะแคลอรี่ต่ำเป็นปลาแคลอรี่ต่ำหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นการรีวิวเฉพาะของเรานะฮะเราอะไรดีเราก็ว่าดีเพราะเราเสียตังค์ซื้อเองเราก็ว่าดีก็ดีนะฮะเราซื้อมา1,000 กว่าเราจะมาบอกว่าไม่อร่อยเดี๋ยวจะอายชาวบ้านเขาแต่มันอร่อยจริงอร่อยจริงนะครับคุณผู้ชมก็สนใจก็สามารถไปสั่งมาได้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูเลยนะครับว่าขึ้นเลยว่าติดต่อไงสำหรับซามูไรแซลมอนเดลิเวอรี่นะฮะมันจะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ไลน์สั่งได้หมดเลยเอาจริงจะอ้วกแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับช่วงรีวิวการใจที่มอยนะครับสัปดาห์หน้าจะกลับมาหรือเปล่ามีเชฟแมนหน้าก็ต้องรอติดตามดูใช่เชื่อเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาที่นี่ที่เดิม Gen Z Channel นะครับถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะฮะใน YouTube นะครับผมพิมพ์คำว่าแชทแมนมันซีเชฟนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเจอทุกเอพิโซดเลยนะครับเราก็จะรีบอัพเลยนะฮะคุณผู้ชมจะได้ดูกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เคยครับดูการสดๆนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมมาแล้ววันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันในรายการแชทแมนมันซีเชฟกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าแล้วสวัสดีครับ